พักผ่อนนะมะอยากจะไปมีเวลาได้พออย่างทีวีแต่ก่อนนี่โหว่างเนาะพอทีวีญาติโยมขอบางท่านก็ติดละครก็พอบางคนก็ติดหนังติดละครละครบัดเดียวก็วนเวียนวนไปวนมากับเรื่องอิจฉาตาล้อนกันนะเด้มีนางเอกมีนางร้ายมีตัวอิจฉาฮะลูกผัวลูกเมียกันเนี่ยแล้วหนังบัดเดียวมันไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนละอ่อนพอนี่ต้องกรองดีๆผู้ปกครองต้องดูตัวนี่ท่านผู้ฟังญาติโยมท่านทั้งหลายก็ท่านผู้ฟังสาธุชนก็มีเขาก็เลือกเอาเนาะญาติโยมเนี่ยเลือกเอาอยู่ไปกันปฏิบัติไปกันเนี่ยกะพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมประพฤติปฏิบัติกันไปแต่ละวันแต่ละวันก็ผ่านไปเผอกำเดียวบ่ได้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนาะมันวยอย่าพ่อแม่ศรัทธาอ้าวไว้บ่ไว้กับพร้อมเดี๋ยวเนี่ยตีห้าเกิงป่ายแล้วนี่ไปบ่ลุกเตื้อกะลุกมาเห็นเด้อตื่นมาเห็นเด้อหลับลุกเจ้ากินพักตั้งป่ายหลับลุกขวายกินพักตั้งเก้าลุกเจ้าได้หลายลุกขวายได้น้อยวันนี้บ่ได้เอาชื่อมาอ่านเตื้อจะเอามาอ่านวันพุธก่อนน้อญาติโยมเดี๋ยวพอรายการวันพุกนี่อ่านได้พอวันพุกนี่ตั้ง104เปิ้นที่ฝ่ายหินเปิ้นรับสัญญาณวันพัดแต่วันพุกนี่เอามาอ่านได้เนาะวันพุกวันพัดรายการตี5ศรัทธาที่เปิ้นฝากหอมมาที่เปิ้นหอมตวยไปงานประจันวันนั้นกะที่เปิ้นหอมมาตวยกะจะเอามาอ่านวันพุกก่อนวันนี้ก็บ่ดูตั้งจัดรายการเมื่อวันก็บ่ได้อยู่จะได้พักกับวันที่9วันที่10ก็ไปแม่ห้องสอนนอนคืนปิกมากับ11 12ก็มีงาน13ยาวถึง14จะได้พักกับ15 16 2วัน17ก็ไปพุทธสีคีรี18ก็วัดป่าแงะพักแห่มกรรมก็19ตั้งวันที่20ไปก็ลุยงานวัดตัวเก่าอ่ะปะจนถึงสิ้นเดือนบุญน่ะเนาะเนี่ย25กันน้ําเพ้อพระหม่อนห้วยแก้ว23เมื่อคืนนี้เพิ่นมีสเตจธรรมเนาะที่วัดน้ําเพ้อพระโพธิมงคลวัดน้ําเพ้อพระอําเภอบ้านโฮ่งวันที่23 24ก็ตกแต่งดา25ก็วางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์ที่วัดน้ําเพ้อพระโพธิมงคลบ้านโฮ่งแล้วก็ที่วัดม่อนห้วยแก้วก็ตอดกฐินวันที่25เมื่อไงนั้นเพิ่นจะบรรจุหัวใจพระประธานบรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตอนก็ตอดกฐินอันนี้ที่วัดม่อนห้วยแก้วของท่านอาจารย์วรรณชัยนี่วันที่17ก็เชิญชวนเน้อพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายก็ไปร่วมการใกล้ที่ไหนก็ไปที่หันสะดวกที่ไหนทั้งใดวัดใดจัดแล้วก็ปนไปเนาะกฐินลงไปปนไปวัดใดบ่มีก็ด้วยเศรษฐกิจโควิดตัวเนาะหลายๆอย่างศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเศรษฐกิจบ้านเมืองโรคภัยไข้เจ็บพี่น้องศรัทธาญาติโยมตัวกระทบกันไปหมดนะเอาแล้วเนาะญาติโยมก็อนุโมทนาทุกคลื่นทุกสถานีเบียงป่อเป้าก็ฟังที่เมื่อเจ้านี้ฟังเบียงป่อเป้าเรดิโอ 90.0 เมื่อค่ำเบิดก็ฟังดอยหมอกเรดิโอเมื่อคืนเบิดนี่ก็จะจัด3รูป3ตนแต่ว่าบ่ใจท่านพระครูกัลยาณธรรมปาโมทย์บ่ใจท่านพระครูสถิตบึดนี่อาตมาจะเข้ารายการทุกวันพุธต้นเดือนไหนเตื้อเดือนไหนเตื้อเข้ารายการทุกวันพุธต้นเดือนอย่างบึดเมื่อคืนนี้เป็นวันพุธต้นเดือนเข้า
ข้ารายการกับหลวงป่อพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงป่อเจ้าคณะอำเภอฝางแล้วก็ท่านพระครูโสพลปริยัติวัดพระสิงห์สามตนบึดนี่นะญาติโยมท่านสาธุชนก็เชิญติดตามฟังเนาะตั้งแต่เวลา2 ทุ่มไปจนถึงปุ๊น่ะ3 ทุ่มเกินแล้วก็อาตมาก็จะอยู่ไปถึง4 ทุ่มเบิดเมื่อคืนนี้ก็เชิญติดตามครับฟังกันวันพุธเบิดเมื่อคืนแล้วก็รายการแฮมต่อไปนั่นก็ประกาศไว้ล่วงหน้าเอาเนาะวันที่26พฤศจิกาก็เวลาแฮมประมาณเดือนกึ่ง26พฤศจิกาขอเชิญชวนห่วมยกยอดชัดเจดีที่วัดดอนจันทร์ตำบลเวียงกะลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายร่วมยกยอดชัดเจดีนะวันที่26พฤศจิกายนก็ขออนุโมทนาเชิญศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเอาละเนาะพอเวลาแล้วก็ประเดี๋ยว4:05เกินไปปลายเต็ม6 นาทีต่อไปนี้ก็บางโทรศัพท์บางสายเฮือญาติโยมเขาได้อู้จากันแลกเปลี่ยนกันจะสนทนาก็ขออนุโมทนาวันนี้ก็บ่ได้อยู่หำญาติโยมนะวันนี้นะบ่ได้อยู่หำวันนี้ก็ฉันเพนนะครับวันนี้ญาติโยมทั้งแม่วางกับไผสะดวกก็เจริญปอนตอดกฐินเด้อที่วัดพระธาตุดอยยุทธอำเภอแม่วางต่างไปสัปปัญญูต่างไปดอยสัปปัญญูอันนั้นบ่าย 2แล้วก็วัดสันขยอมดอนเปาแม่วางนี่แถมอันนี้ก็เวลา4 โมงแรงก็เชิญชวนเด้อวันนี้อยู่ใกล้อยู่หิแม่วางเด้อพี่น้องทั้งหลายฉันประตองแม่วางได้รอไผจะไปร่วมกันก็ขอเจริญปอนวันนี้ที่วัดพระธาตุดอยยุทธพี่น้องเราประฝังนี่ก็เราประฝังดอนเปาบ้านกัดน้ำต้นป่าแดดนี่ก็กิ่วแลหลวงกิ่วแลน้อยกิ่วแลป่าเป้าเนาะร่วมกันเนาะโทรมาแถมกำโทรมาแถมเตะเมาอู้บ่ได้หลับโทรมาเลย0998366322ฮึดังเมินๆฮึดังเมินๆดังเมินๆละกะสัก4-5 ครั้งก็ถึงจะกดฮับบางทีกดฮับทันทีก็สายซ่อนกันมาครับสายใดก็บ่ได้ไผจะอู้จาโทรเข้ามาก็ขอเจริญปอนกดเข้ามาที่เบอร์นี้09983663220998366322เจริญปอนไหว้กราบเจ้าท่านพระครูจากตั้งใดใช้ประการเจ้าใช้ประการหนองบัวโอ้ลูกเจ้าเหมือนกันโน่เนาะเจ้าตั้งแต่3:00นะเจ้าฟังตั้งแต่3:00มาแล้วลูกเจ้าได้หลายลูกควายได้น้อยเจ้าฟังตลอดเจ้ารับลูกเจ้าเป็นเจ้าตั้งหลายรับลูกควายปลาเฮือลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าอีหรอเจ้ายินดีเนอใช้ประการตั้งปูนเป็นหม่นนะใช้ประการตั้งฝังไม่อายพวกนี้โอ้บรรยากาศเป็นหม่นดีไปเมืองฝางแต่ก่อนเฮานี่มันไหนเฮาเกิดใจไปเอียวเมืองฝางสีจะไกลบ่เดี๋ยวนี้ใกล้กันไปนะม่วนกันไปมาหาสู่กันไกลก็เหมือนใกล้ไปเหี้ยเนาะไปบ่อยๆใกล้ไปเหี้ยแต่ก่อนเมืองฝางนี่สีไกลแต่ไกลว่าเอาง่ายๆหมอกปากตางแม่มาลัยนี่เอ๊ะ
โอ้ไก่แตะไก่ว่าปักตังแม่มาไล่บุญก่อนสี่ไก่เดี๋ยวนี้ไก่เนาะจะเริญปอนครับกับไว้สาครับต่อบุญธรรมบ้านโป่งน้องครับผมโป่งน้องเวียงปะเป้าครับกดปุ๊บติดปั๊บเลยได้ครับต่อบุญธรรมนี่ปั๊บเลยหมอดีแต่เนาะอนุโมทนาครับยินดียินดีป่อบุญธรรมแม่รัตนาสั่งคำฟันเจริญปอนเจริญปอนเจ้ากลับไปจ๋าเจ้าทางการแม่ใส่พินเจ้าแม่ขออนุโมทนาจ้าดูบุญด้วยทางกินเนอร์ได้เปลี่ยนบรรยากาศ จะไปใส่น้ำเติมน้ำอุ่นก่อนคืออย่างได้ก็ว่าไปพอเนาะสักนาทีสองนาทีเนาะเวลาก็เลิกก็เต๋อนะอุ่นเครื่องให้หน่อยมาเจ้านี่เอาเลยบ้านสาวกูบาสังแค่บ้านละซิวท่ากูคนไปฟังธรรมะหายโลกกดหลงพระครูบรรยงเป็นตนคือสร้างสร้างตั้งหลายใส่กวาดอ่างเป็นเปิดหนตั้งเฮาก้นจุกนำทำกรรมสอนของปงชาวพุทธได้หู้เหตุตนผลความกูข้ามกูเจ้าฟังเป็นประจำวันใดบ่ได้ฟังมันก็งอมเนอะท่านพระครูโอ้ดีแล้วดีแล้วเมืองปานเนาะตรงซานเมืองปานแม่สายพินเจ้าเจ้าสายพินกันเลยยาสาธุเจ้ายินดีนักนักแม่สายพินเนอร์0998366322มีเข้ามาจะอู้จะจ๋าก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาหากันเนาะศรัทธาญาติโยมจะอู้จะจ๋าก็โทรเข้ามา0998366322อยู่ไกลอยู่ใกล้อยู่ที่ไหนตั้งใดก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาเลยรับสายก่อนจะเริญปนสายจนกันน่ะติดแล้วนั่นครับจากทางใดโทษจากไหนจากบ้านห้วยปูนอำเภอตุ่งหัวจางจังหวัดลำพูนครับตุ่งหัวจางลำพูนเนาะครับได้ยินชัดเจนดีกะฟังชัดเจนดีเนาะตรงหัวจ้างฟังกันหลายก็ฟังกันอื่นหลายครับหลายครับฝนตกก็ตรงหัวจ้างเอ๊ะตอนบ้านเฮาปีนี้ฝนมันบ่ค่อยตกฝนบ่ค่อยมีกะเสียงครับเดี๋ยวนี้เริ่มเย็นแล้วเริ่มหนาวแล้วเนาะมันเริ่มหนาวแล้วครับเป็นหมอกเป็นเมยลงแล้วนี่ตั้งแต่ผมเกิดมาอายุเกือบ60แล้วแต่เงี้ยนะบ่เสี่ยงมีปีเดียวเนี่ยครับโอ้มีปีเนี่ยกะครับสีจะแรงเหมือนกันนะแจ้แรงแต่แรงนะยินดีแม้ถึงปีมันยังเปิดบ่ได้ครับโอ้ขนาดนั่นเลยบ่ครับโอ้ตรงหัวจังขนาดจืดตรงแท้ๆเนาะครับกำลังใจเนอครับสาสาตุสาตุขอบคุณตรงหัวจ้างปุ่นแล้วปุ่นไก่เหมือนกันเนอะตรงหัวจ้างไปตั้งเถินปุ่นอะเจริญปอนไหวสาเจ้าจากตั้งได้หลังทกศลีทกศเมืองลีจะวะลีจะวะแม่กองคำเมืองลีจะวะแม่ของคำลูกเจ้าเหมือนกันนอลูกเจ้าแล้วโอ้ลูกเจ้าหลังท่อก็สอที่กาดที่กาดลี่ฮั่นกะเจ้าติดตามตลอดเนาะติดตามฟังถึงวันถึงวันมาเจ้ามาแรงมาเจ้ามาแรงเนาะเจ้า
โอ้ถ้ามีวิทยุนี่คนเท่าจะง่อมมอกใดมูใดง่อมก่ะง่อมมาโอ้อินดูคนเท่านะเนาะเขาได้ฟังกันนี่เขาก็ม่วนใจนี่แต่ม่วนดี ยินดีเนออุ้ยเนอในกองคำอยู่ปุ่นลีปุ่นนี่เออพี่น้องเมืองลีเปิ่นก็ฟังกันหลายนะ0998366322099-8-366-322อ้าวหลับก่อนนอหลับสายก่อนเจริญปนก็สายสายก็รับพระครูจากที่ไหนตั้งใดนี่เจ้าแม่บัวเขียวแม่บัวเขียวอยู่บ้านไหนอยู่บ้านวังดินหลังอำเภอเจ้าโอ้วังดินก็ใกล้แม่บัวคำฮะกะเนาะเจ้าอยู่ฝั่งใกล้บ้านแม่บัวแหนงใช่จ้ะบัวคำบัวเขียวนั่นเพิ่นก็ใกล้กาดเจ้าแม่บัวคำใกล้กาดเจ้าอยู่หลังเออกับกับข้าวเจ้าวังดินนะค่ะข้ามถนนไปหากันก็ได้อยู่หรอเจ้าแล้วก็อันฝนตกก็เจ้าโอ้ย่างไปหลายวันเนอะโอ้ย่างไป3-4 วันละฝนนี่นะโอ้ตลาดตังลีไม่ตกเลยคนน่ะโอ้มืดตั้งใต้ก็นึกว่าจะลงมาเพ่ละอีน่ะปุ่นถ้าอย่าไปปุ่นไปตังอันดอยขุนตานปุ่นเหี้ยนี่แล้วก็วันที่30ก็เจ้าจะไปเนาะเออมาเอี่ยวเนอะจ้ามาแห่วันนี้เจ้าได้โลดแล้วนะโอ้มากินข้าวตอนเพ่เลยมีโรงทานมีโรงทานเลี้ยงมากินข้าวตอนเพ่เนอะเจ้าแล้วก็ไปวันที่30แล้วเนาะวันมาวันรันตานก็ได้ค่ะมาวันตานเนาะเนาะแล้วก่อนชวนเจ้าหูกันเออดีโมทนาเนอะจ้าสาธุสาธุอ้าวต่อไปเจริญปอนจากที่ไหนตั้งได้ฮะฮะเวียงสาครับเวียงสาครับผมโอ้อำเภอเวียงสานี่ฟังสีคำกะครับผมสีคำเรดิโอ 92.50 ผมยังกดมาหลายครั้งเมื่อกี้เออกดจัดหลายครั้งแล้วเนาะครับผมพยายามเอาเป็นตัวแทนเนาะครับตัวแทนพี่น้องทางเวียงสาหมวนเนอดังปุ่นน่ะอาจารย์เฮ้ยโทรน่ะก็คุยแล้วดีใจนะครับดีใจเนาะโทรติดแล้วดีใจโอ้อินเดียบางส่วนนี่ยังถามมาหาผู้เรียกมาถามเจ้าเรือได้เอออันนี้ก็ยังแคว้นอยู่เนาะครับผมเลยอาจารย์ครับครับอืมชัดเจนดีครับผมอนุโมทนาเนอสาธุสาธุสีคำเรดิโอเวียงสาขอบคุณพ่อออกเด้อเจริญปอนจากที่ไหนฮะไม่สาจ้าเลยได้ยินแล้วโทษจากจังได้เจ้าอยู่จังอยู่ไม่อยู่พะเยาเจ้าพะเยานี่อำเภอหยังอำเภอไม่ใจเจ้าวันนั้นโทรไปโทรศัพท์มีปัญหากิ๊บเดี๋ยวเจ้าดีใจเจ้าจะฟังทุกคืนเจ้าอู้กันกำเดียวลุดไปเหี้ยอีเนาะเจ้ากำไม่เจ้าเจ้าเจ้าฟังแต่ไม่เจ้าก็ฟังเมื่อคืนก็ฟังจะฟังโทรศัพท์เจ้าเมื่อคืนนี่ฟังทางวิทยุเนาะเจ้าเมื่อคืนฟังวิทยุเจ้าอำเภอแม่ใจนะเจ้าคุณฟังนะเจ้าฟังมันโทรมาติดเจ้าบอกเพื่อเปิ่นกะปะกันอู้โทรหาพ่องกาอีกอะเจ้าก็ได้ฮู้เจ้าว่าโอ้ดีใจขนาดเจ้าจับลูกหางมาเป็นปีๆก็แล้วนี่เนาะโอ้ดีแล้วบุญที่สุดเลยเนาะดีแล้วดีมากนะจ๊ะดีใจมากเลยจ้าดีเนาะมีความสุขจ้าเออสาธุเจ้าสาธุจ้าจะทำแล้วเจ้าทำหน่อยจ้าโมทนาเสียงดีนี่มันตัวใหญ่ใหญ่อ๋อตัวนิ้วเห็นเนาะเจ้าเออไหว้สาเจ้าสาธุเจ้าบุญจูเนา
จากเมืองน่านก็ไปพะเยาจากพะเยาไปไหนต่อเจริญพรเจ้าวายสาเจ้านี่อยู่ที่ไหนลูกเตียเจ้าอ๋อจากพะเยามาจอมตองเพลูนี่แต่เออจากพะเยาก็มาจอมตองเจ้าศพเตียเจ้าวันที่เท่าไหร่ก็เจ้า30แม่จาก30เจ้า30อันนี้จะแห่บ่าย2เจ้าเอาแม่ไงก็มาเลยกะเจ้ามาก็มากินข้าวต้อนด้วยกันเที่ยงไปบ่ายโมงก็ไปแห่เจ้าถ้าว่าเออถ้าเขามาก่อนมันเขาขี้ขั้นมาท่าเมินเขาก็มาสักมาถึงนี่สักบ่ายโมงเจ้าถ้าจะมาเอียวก็มาแม่ไงก็ได้เจ้ามาแห่กระถิ่นเนาะแต่ว่าถ้าไปแต่ว่าไปอันนั้นอย่าไปอันดงเหนือวันนี้เห็นมะวันนี้ก็ไปเห็นมะเจ้าอนุโมทนาตัวนะเจ้ากฐินนี่ติดกันนี่เจ้าตลอดทั้งเดือนน่ะญาติโยมนะเจ้าสาธุอ้าวมีเข้ามา0998366322ตะกี้อยู่พะเยาแล้วก็มาซบเตี้ยจอมตองจากศพเตี้ยเลยจะไปไหนอ๋อโทษจากตั้งใดเจริญปอนเจ้าว่าจากเจ้าท่านพระครูโทษจากตั้งใดดอนใจปะแดดเจ้าโอ้ดอนใจปะแดดไม่นวลกะเจ้าไม่นวลโอ้จากจอมตองโพดไปในเวียงเจียงใหม่ชัดเจนดีเจ้าฟัง101กันไหมนั่นฟ้าเจ้าโอ้นั่นฟ้าเรดิโอนะโอ้ยินดีเนอร์ชัดเจนดีชัดเจนดีกันนี้ก็ถึงเวลาก็ไหลมาปะกันนี่เนอร์อันพวกก็มาแถมสาธุนั่นฟ้าเรดิโอนี่ก็ตีซีถึง7โมงเจริญปอนโทษจากตั้งได้น้าเหลืองโอ้สาพุ่นแหละอยู่สาพุ่นกะโอ้อำเภอเวียงสานี่น้าเหลืองห้วยม่วงอยู่ห้วยม่วงไก่น้าเหลืองก็โอ้วันนั้นไปเอวหากันนี่บ้านผู้ใหญ่ลุดนี่โอ้โอ้ไปฉันเพนท่านประตูคนบนไปกันนักกันร้ายวะพ่อแม่ศรัทธาเพิ่นไปกันบัดโตคนเฒ่าคนแก่เพิ่นม่วนฟังกันอีนาโอกาสหน้าก่อนเนาะโอกาสหน้าฟังมาเมินล่ะกะโยมฟังเมินแล้วฟังแม่โคกฉลวดเลยเออได้ยินทีก็ชัดแจ๋วดีก็ชัดแจ๋วดีก็สีคำเนาะสีคำเรดิโอชัดแจ๋วดีอนุโมทนาเนอร์ขอบคุณแล้วเอวหาคำหนึ่งแล้วมาด้วยไผ่มาด้วยอันนั้นผู้ใหญ่ลุดนะปุ่น11ธันวาผู้เนอร์จวนพี่นานมาเนอร์จวนกลุ่มกันเสาะรถเสาะยังกันไว้กะ11ธันวานะเออมา11ธันวานี่เนอะ11ธันวาเจ้าโมทนาเจริญไปตั้งพะเยาด้วยโคตรพะเยาเนี่ยขี่รถเครื่องไปไหนนี่หึไปจ๋าโอ้จะขี่รถเครื่องไปไหนบ่นานก็ว่าเปิดร้านหึรถเสียงเขาไปยังกิจยังครับโอ้ท่านพูดมียังด้วยกะชอบกีดยางไก่บ้านนี่ครับนาหน่อยนะนาหน่อยนะครับกีดยางเจ้ารู้แต่ครับตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองเขาขนที่ที่เขาเท่าเขาไปขายบ้างอันกะเกิดกะเกิดเอากำเช้ากำเช้ากะไก่บ้านเขาหลุยครับได้ยินเสียงเขาก็ตื่นแล้วครับเออตื่นกันแล้วเนาะครับผูกกันมันกับประเทศสักอย่างนั้นนั้นประเสริฐจากเวียงสาพดไปนานหน่อยอ๋ออันนี้ก็แวดวงอยู่เมืองน่านอยู่เนาะครับฟังเป็นประจำผม
บ่ได้ยินเสียงพุ่นถึงคิดฮอดอยู่ตลอดครับคิดฮอดไรเดอร์โมทนาเอาพร้อมทั้งหมดอุ้มหวานใจดีนะใจก็ฟังไปที่ลูกหายในวันนี้แล้วครับสาธุความนะครับเนี่ยพนันประเสริฐเพิ่นอยู่แน่น้อยถ้าลองวิทยุดับเนี่ยเพิ่นจึงโทรทันทีแล้วท่านพระครูวัดหนองปลาข้าเนี่ยโทรสถานีดับนี่โตหูฮ้อนนี่ท่านพระครูเนาะเขาเกิดถึงบรรยากาศเขาก็ม่วนกันอยู่นะยังกึดตึงหากันอยู่เนอะนาน้อยนาหมื่นผู้เพียงเวียงสาสี่คำตัวแล้วก็ต้าวังผานี่ต้าวังผานี่เสียงใสเรดิโออนุโมทนาตัวอาจจะบกครบทุกสถานีได้เอ่ยอ่านชื่อไปเนาะอาจจะบกครบต้าวังผานี่ FM 100.75ส่วน4คำนี่ก็ 92.50 นี่เปิ้นรับสัญญาณหมดแล้วปดทู่ได้เป็น 2-3 ปีแล้วนี่4คำเรดิโอนี่ผู้ใหญ่ลุดบ้านนาเหลืองนอกไอ้หนุ่มนาเหลือง0998366322เจริญปอนบ้านบัวกาจากเมืองน่านก็ไม่แหวเอวเมืองลี่นี่เนาะจากเมืองน่านก็มาแหวเอวเมืองลี่บ้านบวกบ้านบวกฟังชัดดีกะบ้านบวกนี่ตะกี้นี่เจ้าอ๋อลูกเจ้าแหละอุ้ยฮะเจ้าลูกกี่โมงฟังตื่นโมงตื่นมากี่โมงอุ้ยโอ้ตื่นตีห้าดีแล้วค่ะอนุโมทนาตีห้าแล้วอันนี้อยู่บ้านบวกเมืองลีลีจวะเนาะแม่แจมดักเซฟอยู่เนอะแม่แจมโทมตันกะแม่แจมก็งานเพิ่นจะมีเนอะญาติโยมแม่แจมนี่งานบำเพ็ญกุศลประชุมเพลิงศพท่านอาจารย์อุดรวัดบุพารามแม่แจมเริ่มวันที่4พฤศจิกายนแล้วก็ประชุมเพิงวันที่8วันที่8ก็เดี๋ยววันที่8นี่จะจวนญาติโยมเข้าไปตวยเนาะอาจารย์อุดรนี่เปิ้นเป็นผู้อำนวยการสถานีมนเสียงธรรมมนเสียงธรรมอินดูเปิ้นเนาะโอ้กึดใจหาเหมือนกันเปิ้นอุตส่าห์ลูกมาเปิดวิทยุให้คนเฒ่าได้ฟังเจริญปอนกรรมาสารเจ้าพระอาจารย์เจ้าแม่ไรโอ้อยากไปอยากบอกดันตึ๊ดไปเดียวนี้แม่ไรแม่ไรตักเย็นนี่เนอฟังอยู่เนอ